เราไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลดิวิชั่น2โซนภาคกลางครับที่เมื่อวานช่องนาว26ของเราถ่ายทอดสดด้วยคู่ระหว่างอยุธยาวอริเออร์ครับเปิดบ้านรับการเยือนของอยุธยายูไนเต็ดปรากฏว่าเป็นอยุธยาวอริเออร์ครับที่ถล่มไป3ประตูต่อ1และคว้าแชมป์ของโซนภาคกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับความเคลื่อนไหวนะครับของเกมการแข่งขันฟุตบอลโซนภาคกลางในลีกภูมิภาคดิวิชั่น2นะครับนักรบอยุธยาวอริเออร์ครับทีมจ่าฝูงเปิดบ้านรับการเยือนของเรือด่วนสีฟ้าอยุธยาอยู่ในเต็ดทีมดับ4ของตารางเปิดฉากครึ่งแรกครับเป็นฝั่งทีมเยือนที่เป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าเล็กน้อยครับแต่ว่าในนาทีที่35ครับกลับเป็นเจ้าถิ่นที่อาศัยจังหวะการดักล้ำหน้าของกองหลังเนี่ยพลาดทำให้ไพรัตลิ้มเกียรติสถาพรหลุดไปจ่ายต่อให้กับคิมจูฮุนครับแปรโล่งๆเข้าไปอยุธยาวอริเออร์ออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0แล้วก็เป็นประตูที่13ของเจ้าตัวด้วยหลังเสียประตูครับอยุธยาอยู่ในเต็ดก็น่าจะได้ประตูตีเสมอแต่ว่าจังหวะลูกฟรีคิกเนี่ยชัยวิชิตสวนชัยภูมิครับบอลพุ่งไปชนคานจังหวะสุดท้ายและเป็นบาบ้าอาวุนี่ครับตามไปซ้ำแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยเป่าให้เป็นลูกฟาวก่อนแล้วหมดครึ่งแรกครับยังเป็นเจ้าถิ่นที่นำอยู่1ประตูต่อ0เข้าสู่ครึ่งหลังนะครับก็เป็นฝั่งเจ้าบ้านนะครับได้เพิ่มมา2ประตูจากจังหวะการหลุดเข้าไปยิงของจูซุงวานนาทีที่82และสรัญศรีเดชตัวสำรองนะครับที่แปรด้วยซ้ายเข้าไปเสียบตะข่ายในช่วงทดเจ็บครึ่งหลังไปได้นาทีเดียวอย่างไรก็ตามครับ2นาทีถัดมาทีมเยือนมาได้ประตูตีไข่แตกทันควันจากอมรเดชกิติพรประชาจบเกมก็เป็นอยุธยาบอริเออร์ครับที่สามารถเอาชนะอยุธยายูไนเต็ดไป3ประตูต่อ1แล้วก็เก็บ3แต้มพร้อมกับคว้าแชมป์โซนภาคกลางแน่นอนแล้วเนื่องจากสิงห์บุรีบางระจันครับทีมรองจากฝูงได้บุกไปแพ้ PTU ปทุมธานี FC 1ประตูต่อ2ก็ทำให้ช่องว่างบนตารางคะแนนนักรบอยุธยามี46คะแนนห่างจากอันดับ2สิงห์บุรีที่มี41แต้มเท่านั้นแต่ว่าการแข่งขันนี้ต้องบอกว่าเหลืออีกเพียง1นัดเท่านั้นก็ไล่ไม่ทันแน่นอนแล้วนะครับ